สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือการแปลเนื้อหาจากช่อง Wisdom Nuggets สำหรับต้นฉบับของคลิปชื่อว่า These Five Divine Habits That Will Make You Highly Magnetic หรือชื่อคลิปถ้าแปลเป็นไทยก็คือ5นิสัยอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเพิ่มพลังการดึงดูดให้แก่คุณเราลองมาฟังกันครับว่า5นิสัยที่ว่านั้นมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่น คุณเคยเจอใครสักคนที่มีเสน่ห์มากจนคุณรู้สึกถึงการเชื่อมโยงในทันทีหรือไม่คนที่เสมือนเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคุณเข้าสู่วงโคโจรและทำให้คุณอยากเป็นยอดมนุษย์อะไรกันที่เป็นเคล็ดลับของเขาในที่นี้มีอุปนิสัยที่เป็นเลิศ5ประการที่จะทำให้คุณกลายเป็นแม่เหล็กและดึงดูดสิ่งต่างๆได้อย่างเหนือมนุษย์อุปนิสัยข้อที่หความรักไร้เงื่อนไข มันคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขหรือไม่มีข้อจำกัดเป็นเสมือนท้องฟ้ากว้างที่อยู่ตรงนั้นเสมอไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นความรักที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำผิดพลาดเผชิญหน้าความยากลำบากหรือแสดงออกซึ่งความไม่สมบูรณ์แบบในแก่นแท้นั้นความรักไร้เงื่อนไขเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่เห็นแก่ตัวและครอบคลุมทุกๆอย่างลองดูเรื่องราวในไบเบิลที่ชื่อว่า บุตรผู้หลงหายเมื่อผู้เป็นพ่อสามารถอ้าแขนอบกอดลูกชายที่หนีออกจากบ้านและให้อภัยทุกสิ่งที่เขาเคยกระทำความรักของพ่อยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าลูกของเขาจะทำอะไรไปเช่นเดียวกับทางพุทธศาสนาแนวคิดเรื่องการมีเมตตาคือความมุ่งมั่นที่จะแผ่ขยายความรักและความเห็นอกเห็นใจไปยังสิ่งมีชีวิตทั้งหลายโดยที่ไม่มีเงื่อนไขผูกมัดใดๆ ความรักนี้ไม่แบ่งแยกว่าเป็นเรื่องของเรากับเรื่องของคนอื่นแต่เป็นการรวมกันทั้งหมดเป็นการทลายกำแพงทั้งหลายที่แบ่งแยกกันและกันทำไมความรักไร้เงื่อนไขถึงได้มีพลังดึงดูดมากมายนักเพราะผู้คนจะถูกดึงดูดด้วยความเอาใจใส่และความเข้าอกเข้าใจอันเป็นเนื้อแท้เมื่อคุณมีความรักไร้เงื่อนไขคุณจะเผื่อแผ่พลังงานของการเป็นเนื้อแท้ ที่ทำให้ผู้อื่นเกิดความสนใจเป็นรูปแบบของพลังดึงดูดที่ไม่ใช่การบงการหรือการเห็นแก่ตัวมันบริสุทธิ์ทำให้ผู้อื่นรู้สึกปลอดภัยถูกมองเห็นและได้รับการยอมรับนี่ไม่ใช่ความรักประเภทที่พูดว่าฉันรักเธอเพราะเธอมีประโยชน์สำหรับฉันหรือฉันรักเธอเพราะเธอทำให้ฉันดูดีมันคือความรักที่พูดว่าฉันรักเธอเพราะเธอเป็นเธอและนั่นคือทั้งหมดที่เธอต้องเป็น เมื่อคุณเผื่อแผ่ความรักไร้เงื่อนไขออกไปคุณไม่เพียงจะดึงดูดความรักกลับคืนมาแต่ยังเป็นความเชื่อใจความเคารพและการเชื่อมโยงในระดับที่ลึกซึง้งตามที่มาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ได้กล่าวไว้ว่าความรักเป็นพลังงานแบบเดียวที่สามารถแปลเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรได้ผู้คนทั้งหลายล้วนปรารถนาที่จะถูกเข้าใจและได้รับการยอมรับการเสนอความรักไร้เงื่อนไข ทำให้ผู้คนลดกาดที่ปกป้องตัวเองเอาไว้และกลายเป็นตัวของเขาอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งซึ่งหล่อเลี้ยงด้วยความเชื่อใจและการเคารพซึ่งกันและกันความผูกพันนี้ไม่สามารถถูกทำลายลงไปได้มันจะยืนหยัดผ่านห้วงแห่งการเวลาและความทุกข์ยากทั้งมวลคุณอาจมีคำถามว่าแล้วฉันจะสามารถใช้สิ่งนี้ได้ยังไงเอาละ่ะ คุณก็ต้องเริ่มต้นด้วยการรักตัวเองเสียก่อนก่อนที่คุณจะสามารถไปรักคนอื่นแบบไม่มีเงื่อนไขได้คุณต้องรักตัวเองในแบบนั้นให้ได้เสียก่อนซึ่งรวมไปถึงการยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองและเข้าใจว่าตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันที่คู่ควรต่อความรักและความเมตตาจงอย่าตัดสินใครๆจงเข้าหาผู้อื่นโดยที่วางการตัดสินไปล่วงหน้าไว้ก่อน ยอมรับผู้คนในแบบที่เขาเป็นไม่ใช่ในแบบที่คุณอยากให้เขาเป็นแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างเต็มที่พยายามทำความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นโดยที่ไม่ใส่มุมมองทางความคิดของตัวเองไปก่อนลวงหน้าความใส่ใจจะนำไปสู่ความรักที่ลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกจงให้ผู้คนได้รู้ว่าคุณรักพวกเขาบางครั้งแค่คำพูดง่ายๆอย่างฉันรักเธออาจเขย่าโลกทั้งใบของคนคนหนึ่งได้เลย และการแสดงความรักผ่านการกระทำที่เปี่ยมเมตตาเพราะบางทีคำพูดเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอจึงต้องให้การกระทำแทนคำพูดของตัวเองเช่นเดียวกันคุณต้องฝึกฝนการให้อภัยด้วยอย่าเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นยึดติดกับความโกรธหรือความขุนเคืองเพราะมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความรักไรเงื่อนไขความรักนั้นไม่มีที่สิ้นสุดยิงคุณให้ออกไปมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีความสามารถในการให้มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นจงอย่าอดกลั้นเปิดหัวใจของคุณออกมาให้ความรักไหลเวียนอย่างเป็นอิสระอุปนิสัยข้อที่2การให้บริการที่ไม่เห็นแก่ตัวมันคือการกระทําของการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมามันคือรูปแบบอันบริสุทธิ์ของการมีน้ำใจ เพราะคุณไม่ได้ทำไปด้วยแรงกระตุ้นของการอยากถูกรับรู้อยากได้รับคำขอบคุณหรือผลตอบแทนในรูปแบบอื่นใดก็ตามคุณทำเพื่อผู้อื่นเพราะคุณตระหนักถึงคุณค่าและความงดงามของทุกๆชีวิตเมื่อคุณทำสิ่งต่างๆจากพื้นที่ของความรักความเห็นอกเห็นใจการเห็นแก่ผู้อื่นประเภทนี้ไม่เพียงยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ที่ได้รับ แต่มันยังช่วยยกระดับจิตใจของผู้ที่ให้ออกไปเช่นเดียวกันและมันจะไปสร้างวงจรแห่งความดีงามที่ช่วยยกระดับทุกคนที่เกี่ยวข้องถามว่าทำไมการให้บริการที่ไม่เห็นแก่ตัวถึงมีพลังดึงดูดเพราะมันได้เผื่อแผ่ความใจกว้างในแบบที่ไม่มีสิ่งใดสามารถเทียบเคียงได้ที่คนส่วนมากพบว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจเป็นอย่างมากมันสร้างสนามแม่เหล็ก แห่งความปรารถนาดีและความมีเมตตาไม่เพียงแต่มันจะดึงดูดผู้คนให้เข้าหาคุณแต่มันจะยังส่งเสริมให้เกิดผลกระเพื่อมของการให้บริการที่ส่งออกไปทั่วทั้งชุมชนตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตข้อที่หการอาสาสมัครคุณสามารถใช้ทักษะและเวลาของคุณในการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นช่องทางแบบทางการเช่นองค์กรชุมชน หรือแค่ช่วยเหลือเพื่อนบ้านหรือเพื่อนของคุณข้อที่2การรับฟังในบางครั้งสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่สามารถมอบให้แก่ใครสักคนได้ก็คือการรับฟังอย่างตั้งใจการอยู่ที่นั่นเพื่อใครบางคนก็สามารถเป็นหนึ่งในรูปแบบของการให้บริการที่ไม่เห็นแก่ตัวข้อ3การทำความดีแบบสุ่มบางสิ่งง่ายๆอย่างการเลี้ยงกาแฟคนอื่นหรือเปิดประตูให้คนอื่น อาจช่วยสร้างวันที่สดใสให้กับผู้อื่นได้และเป็นการสร้างแบบอย่างเพื่อแสดงออกซึ่งน้ำใจอย่างต่อเนื่องข้อที่4การบริจาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองเสื้อผ้าอาหารการที่คุณให้ทรัพยากรที่คุณมีออกไปสามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงให้กับชีวิตของใครบางคนการแบ่งปันความรู้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีของการให้บริการการสอนทักษะหรือให้คำแนะนำ แกผู้ที่อาจได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของคุณก็ใช่เช่นเดียวกันอุปนิสัยข้อที่สเป็นตัวเองอย่างแท้จริงโดยไม่หวาดกลัวมันคือการโอบรับแก่นแท้ในความเป็นตัวตนของคุณในแบบที่คุณเป็นและใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่ใช่เป็นภาพลักษณ์ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อให้สังคมยอมรับเมื่อคุณเป็นตัวเองอย่างแท้จริง คุณทำงานจากความสัตย์ซื่อและความซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่กับโลกที่อยู่รอบตัวคุณแต่ที่สำคัญก็คือกับตัวคุณเองนี่ไม่ใช่เรื่องของการประมาทเลินเล่อหรือเพิกเฉยต่อบรรทัดฐานทางสังคมแต่มันคือการไม่ปล่อยให้ความหวาดกลัวมากกำหนดการกระทำและการตัดสินใจของคุณพลังแม่เหล็กของการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงมันทรงพลังมากๆไม่เพียงแต่จะดึงดูดผู้คนให้เข้าหาคุณ แต่มันยังช่วยทาให้คุณสอดคล้องกับความปรารถนาและคุณค่าที่ลึกซึ้งที่สุดในตัวคุณคนที่เป็นตัวเองอย่างแท้จริงมีระดับของความภาคภูมิใจในตัวเองมีสุขภาวะทางอารมณ์ในร,ระดับสูงและมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์เชิงบวกมากกว่าพวกเขามีความเครียดความวิตกกังวลและความหดหู่ที่น้อยกว่าเพราะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยในการแสร้งทำเพื่อพยายามรักษาอะไรเอาไว้ เมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองคุณก็สอดคล้องกับความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของคุณเองทําให้ชีวิตมีความขัดแย้งน้อยลงและกลมกลืนได้มากขึ้นทําไมการไม่หวาดกลัวถึงมีพลังที่ดึงดูดมากๆนั่นก็เพราะคนส่วนใหญ่ถูกดึงดูดด้วยความเข้มแข็งและความกล้าหาญไม่ว่าเขาจะยอมรับมันหรือรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเมื่อคุณมีพฤติกรรมที่ไม่หวาดกลัวคุณแสดงให้โลกเห็นว่า สิ่งต่างๆสามารถทำได้อุปสรรคสามารถถูกทำลายลงได้และความท้าทายก็ยังสามารถเอาชนะได้ด้วยการกระทําที่กล้าหาญของคุณได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นและทิ้งการยับยั้งและไล่ตามความฝันของพวกเขาซึ่งมีพลังดึงดูดที่เหนือกว่าการตรวจวัดใดๆขั้นตอนในการใช้ชีวิตเพื่อเป็นตัวเองอย่างแท้จริงข้อที่หสะท้อนตัวเอง จงหมั่นใช้เวลาในการใคร่ครวนเป็นประจำทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณชอบไม่ชอบค่านิยมและความเชื่อของคุณจงพูดในสิ่งที่เป็นความจริงของคุณไม่หวาดกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นหรือความปรารถนาของตัวเองขณะที่พึงให้ความเคารพผู้อื่นด้วยเพราะเสียงของคุณน,นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญข้อที่สมีการกระทำที่สอดคล้องกับคุณค่า จงทำให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณทำนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่คุณเชื่อนี่คือความสัตย์ซื่อในการกระทำหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับใครการเดินทางเป็นของคุณเองเท่านั้นสิ่งที่คนอื่นทำไม่เกี่ยวข้องกับเส้นทางส่วนตัวของคุณจงเสาะหาความรู้เพราะบ่อยครั้งที่เราหวาดกลัวสิ่งที่เราไม่เข้าใจซึ่งยิ่งเรารู้เรื่องราวต่างๆมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีความหวาดกลัวน้อยลงมากขึ้นเท่านั้น ข้อ 3. เฉลิมฉลองการเป็นตัวเองของคุณพวกเราแต่ละคนล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่าอายในสิ่งที่คุณมีและไม่เหมือนคนอื่น,นแต่จงยอมรับมันว่าเป็นตัวคุณอย่างแท้จริงอุปนิสัยข้อที่ 4. มีความสงบจากภายในมันหมายถึงสภาวะสงบสุขจากภายในจิตใจและความสงบทางอารมณ์โดยไม่มีความวิตกกังวลและความเครียดในสภาวะนี้ จิตของคุณจะเงียบสงบสัมผัสได้ถึงความสอดคล้องและความสมดุลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมักดำรงอยู่ในสภาวะอันสงบสุขนี้และไม่ได้รับผลกระทบจากความสับสนวุ่นวายและถูกลบกวนจากโลกภายนอกการแสวงหาความสงบนั้นมีความเก่าแก่พอๆกับมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ปรัชญาในยุคโบราณกระทั่งมาถึงหนังสือพัฒนาตัวเองสมัยใหม่ทั้งหลาย ดูเหมือนทุกทคนพยายามหาทางเพื่อพบกับความสงบและความเงียบแต่ภูมิปัญญาแห่งยุคสมัยได้บ่งชี้ว่าการตามหาความสงบจากภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ตามที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าความสงบเกิดจากภายในจงอย่าสแสวงหาจากภายนอกลองคิดเรื่องนี้ดูกี่ครั้งแล้วที่คุณคิดว่าฉันจะมีความสุขและสงบได้เสียทีเมื่อได้รับงานนั้น หรือเมื่อได้เจอเนื้อคู่ของตัวเองหรือได้ย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมวิธีปฏิบัติเพื่อใช้แนวคิดเรื่องความสงบสุขนั้นง่ายมากๆดังต่อไปนี้ข้อที่1อย่าผูกเงื่อนไขที่เป็นสิ่งต่างๆจากภายนอกการเดินทางไปสู่ความสงบสุขที่ยั่งยืนนั้นเริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าเป็นตัวคุณเองนั่นแหละที่เป็นผู้รักษาความสงบสุขของตัวเองเท่านั้น คุณสามารถชื่นชมและเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายจากภายนอกได้แต่จงอย่าให้ความสงบสุขของคุณขึ้นอยู่กับมันเพียงอย่างเดียวข้อ2จงทำความเข้าใจสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้และอะไรควบคุมไม่ได้บ้างเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนได้ใช้เวลาในแต่ละวันโดยการสังเกตความคิดและความรู้สึกโดยไม่มีการตัดสินข้อที่ส จงเขียนบันทึกการขอบคุณการตระหนักถึงสิ่งที่คุณขอบคุณเป็นเรื่องง่ายๆแต่ทรงพลังในการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเองการเชี่ยวชาญในศิลปะของความสงบสุขภายในคือความเชี่ยวชาญในการใช้ชีวิตด้วยความดีงามความสงบสุขไม่เพียงแต่ทำให้คุณมีพลังดึงดูดแต่ยังทำให้คุณมีความยืดหยุ่นฉลาดและมีความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งมันคือคุณสมบัติอันศักดิ์สิทธิ ที่สามารถช่วยคุณเผชิญกับความทุกข์ยากของชีวิตด้วยความกล้าหาญและอย่างซาบซึ้งในพระพรของชีวิตด้วยหัวใจที่สำนึกรู้คุณอุปนิสัยข้อที่หมีเมตตาไร้ที่สิ้นสุดมันคือความเอาใจใส่และความเมตตาไร้ขีดจำกัดที่เรารู้สึกต่อชีวิตโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือมีเงื่อนไขความเมตตาเป็นคุณภาพภายในสิ่งมีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์จำนวนมาก ที่ขยายความเมตตาไปสู่มนุษย์สรรพสว์และสู่จักรวาลในท้ายที่สุดจงฝึกฝนในการเอาใจเขามาใส่ใจเราทำความเข้าใจในสถานการณ์ความรู้สึกและแรงจูงใจของผู้อื่นจงฟังพวกเขามากกว่าพูดเพราะในบางครั้งผู้คนอยากที่จะถูกรับฟังยิ่งคุณได้รับรู้ความทุกข์ยากในโลกมากเพียงใดคุณก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะทำบางอย่างกับเรื่องนี้ จงให้ความช่วยเหลือสำหรับคนที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางครั้งความเมตตาอาจหมายถึงการยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมด้วยความเมตตาไร้ที่สิ้นสุดไม่เพียงดึงดูดผู้อื่นให้เข้ามาหาคุณแต่มันยังเปลี่ยนแปลงคุณจากภายในการกระทำด้วยความเมตตายกระดับความเป็นมนุษย์ในตัวของคุณและเพิ่มการเชื่อมโยงที่ลึกซึง้งต่อทุกๆสัพพชีวิตเอาละครับ เมื่อคุณรวบรวมนิสัยทั้งหมดนี้เท่ากับคุณได้ปรับตัวเองให้เข้ากับแก่นแท้อันศักดิ์สิทธิ์ของความเมตตาที่ดำรงอยู่ในจักรวาลแล้วด้วยการทำแบบนั้นคุณได้กลายเป็นแสงสว่างแห่งความหวังเป็นเสาหลักของความเข้มแข็งและเป็นแหล่งของการปลอบโยนสำหรับผู้อื่นผมขอเรียกร้องให้คุณคุณทุกคนลองพิจารณารับนิสัยเหล่าน,นี้ไว้ในหัวใจเริ่มต้นเล็กๆแต่สม่ำเสมอ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อตัวของคุณเองตั้งแต่บัดนี้และตลอดไปขอบคุณทุกท่านมา,มากนะครับถ้าชอบเนื้อหาประมาณนี้ลบก,กวนกด subscribe ให้ด้วยและกลับมารับชมรับฟังเนื้อหาได้ใหม่ในทุกๆวันแล้วเจอกันนะครับที่ช่อง Book for Life แห่งนี้สวัสดีครับ